สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่2ตุลาคมค่ะรัฐบาลสหรัฐไม่ชัดดาวหลังสภาคองเกรสผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว45วันให้คุณไบเดนเซ็นทันเส้นตายส่วนขอพิ e ศสิงหาคมค่ะบวก0.1% month on น o n t h ตอนมันต่ำกว่าคาดทว่าตลาดขยับความคาดหวังว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมทะลุ45สนส่วนยูระบาสหรัฐค่ะพักตัวเพียงช่วงสั้นๆท้ายสัปดาห์ แล้วพุ่งทยานอีกทีเช้านี้ดอลลาร์แข็งค่ากำลังเคลื่อนเข้าหา150เยนนูนัชนีนิกิ2 2 5บวกแรงราวเปอร์เซ็นต์ครึง่งฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐขิวคจีขณะรายงานค่ะส่วนจีนเผยพิมพ์ไอครบ2ชุดทั้งข้อมูลทางการและค่ชีนเดือนกันยายนเกิน50ทุกตัวโดยตัวเลขทางการสูงกว่าคาดแต่ค่ชินต่ำกว่าคาดจึงพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องการพลังกระตุ้นเพิ่มเติม,ตมจากนโยบายรัฐบาล และเข้าสู่ตรายมาสุดท้ายเราคาดหวังว่าการบริโภคของสหรัฐควรถูกชะลอด้วยปัจจัยถ่วงหลายประการด้วยเงินออมส่วนเกินหรือ excess savings ที่ได้จากมาตรการช่วยเหลือช่วงวิกฤตโควิดน่าจะหมดไปแล้วขณะชาวอเมริกัน43ล้านคนต้องกลับมาชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังหมดเวลาพักหนี้นาน3ปีครึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจจีนซึ่งน่าจะฟื้นตัวต่อไป เฟดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยขับเคลื่อนสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดประกอบกับแนวโน้มจีนฟื้นสนับสนุนการกลับเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวของตลาดมาตินปลายได้แก่จีนและโภคภัณฑ์สัปดาห์นี้ค่ะจีนพนันธุ์ใหญ่หยุดยาวโกลเด้นวีคเราเห็นควรซื้อสะสมกองทุนที่ใช้สะท้อนมุมมองบวกต่อจีนซึ่งเปิดซื้อขายตามปกติคือเคทีไม n น็งมาดูกันถึงการเคลื่อนตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันค่ะเซตอินเด็กปิดไปที่1471.43จุด ลบศมูลค่าการซื้อขาย7 3 6 6 7ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยร่วงต่อเนื่องหลกัหลกๆมาจากการปรับตัวลงแรงของหุ้นเดลต้าชุดเดชนีปรับลงแม้หุ้นกลุ่มแบงก์รวมถึงหุ้นท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นส่วนฝั่งตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่5060บล้านบาทและยูบตรอายุ5าปีปิดที่2อ1ุปปอร์ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่36มสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางคัฐ เงเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลกหลังมีแรงเทขายดอลลาร์ออกมาเพื่อทำกำไรเนื่องจากบอลยูปรับตัวย่อลงมาส่วนนัฟารของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดทำการหรือชัดดาวน์หน่วยงานราชการสหรัฐตลอดจนผลกระทบของการชัดดาวน์ที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐนิกิปิดปดที่ 31,857.62. จุดลบ0ูเปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทําการในวันศุกร์ค่ะเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือชัดดาวขณะที่นักลงทุนได้ปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือ,อ CPI ซึ่งอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีและนักลงทุนทําการปรับพอร์ตการลงทุนในการซื้อขายวันสุดท้ายของไตรมาสสามดาวโจนส์ Jones, ปิดที่33,507.50จุด 0.47% S&P 500ปิดที่4,288.05จุดลบ0.27%และ NASDAQ ปิดที่13,219.32จุดบวก0.14%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ค่ะหลังเงินเฟอ้อของยูโรโซนที่ลดลงในเดือนกันยายนได้ตอกย้ำความหวังว่า ECB จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย CC40 ปิดที่7,135.06จุดบวก0.26 DAX เปปิดที่15,386.58จุดบวก0.41เปและฟุซีร้อยปิดที่7,608.08จุดบวก0.08เอร์เซค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผยข้อ PCE ต่ำสุดในรอบ2ปีส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบียของเฟดส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสตราร์นิวิอร์ปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะลงไป1%เปซปิดที่90ดอลลาร์เ9เซนต์ต่อบาร์เรลด้วยถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าซาอุดีอาระเบียจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้ง ส well oh ่วนฝั่งของเบรนค่ะลบ0.1%ปิดที่95ดอลลาร์31เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดตดลงในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อ PCE ต่ำสุดในรอบ2ปีซึ่งส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์สมมาเดือนธันวาคมลบ 0. 6 7ปิดที่1866นดอลลาร์10เซนต์ต่อ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท d a ม l y News ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ